ับก็ถึงสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับถึงจะมีทางแยกไปเส้นทางสายปราสาทบางลายแล้วก็ไปจบสายเจ็ดสองสายที่หัวใจนะครับเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางสายเขื่อนป่าศักดิ์ลำนาลายนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นทางไปโคราชบนนะครับผมจะน่าจะถ่ายไม่ได้นะครับดูลมมาเกิดก็จะเห็นว่าเนี่ยเรากำลังจะเบี่ยง